ก็ยังพอมีความหวังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์อยู่บ้างค่ะในเรื่องของร้านค้าร้านอาหารร้านอาหารเขาเริ่มให้นั่งได้ 25% แล้วนะคะไปดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างดูจากกรุงเทพมหานครกันก่อนตอนนี้ให้นั่งได้แล้วตามร้านต่างๆเขาบอกว่าคนไม่ค่อยรู้ไม่มานะคะอย่างร้านสิริพรโภชนาเป็นร้านขายข้าวหมูแดงพี่เจ้าของร้านก็บอกว่าอ่ะให้นั่งได้เราเหรอเนี่ยเห็นลูกค้ามานะก็มาเลือกใส่ถุงไปเพราะอาจจะเป็นขายข้าวหมูแดงด้วยเนาะก็เลยบอกว่าเอากลับบ้านแล้วพี่แกก็บอกว่าอ้าวนี่เขาให้นั่งได้แล้วนะก็ให้นั่งโต๊ะละคนจากเคยมี9โต๊ะก็ลดให้เหลือ3โต๊ะแต่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้คนยังรู้มั่งไม่รู้มั่งยังเงียบๆอยู่แต่อีกไม่นานคนจะต้องกลับมาเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วนะคะว่านั่งทานอาหารได้ถึงแม้จะคนเดียวก็ตามก็หวังไว้อย่างนั้นนะคะส่วนที่พัทยาค่ะที่พัทยาเขาก็ให้นั่งในร้านได้แล้วเหมือนกันถึงแม้ว่ายังจะกินเหล้านั่งดื่มอะไรต่ออะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไปดูบรรยากาศที่พัทยาที่ร้านป๋าเย็นตาโฟอยู่บริเวณร้านครัวเถื่อนพัทยาของเราใกล้ๆกันนะคะปรากฏว่าเหมือนกันกับที่กรุงเทพค่ะถึงแม้ว่าจะนั่งได้แล้วลูกค้าเหมือนยังไม่ทราบอ่ะแล้วก็บางคนก็ยังไม่กล้านั่งก็เลยบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงาเหมือนเป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมากันหลายๆคนเขาขี้เกียจจะนั่งแยกกันไงคะมารถคันเดียวก็ซื้อไปนั่งกินที่บ้านดีกว่าหรือบางคนมาคนเดียวก็คิดว่าไม่นั่งดีกว่าอาจจะกลัวอันตรายเพราะว่ายังเป็นพื้นที่สีแดงกันอยู่สรุปก็คือยังเงียบอยู่แต่ทุกๆท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารก็บอกว่ายังมีความหวังเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนจะดีขึ้นรอวันที่จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมตอนนี้ทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนยอดขายที่ผ่านมาตกไปเยอะเลยค่ะที่พัทยาบอกว่าตั้งแต่เขาไม่ให้นั่งนะตกไปประมาณ 30% แต่ตอนนี้คนเริ่มมาถามบ้างแล้วล่ะว่านั่งได้ไหมไอ้เดี๋ยววันหลังก็จะมานั่งแต่วันนี้เขาไม่พร้อมเขาก็กลับบ้านไปก่อนแต่ยังมีการค้าขายออนไลน์กันได้อยู่นะคะลูกค้าน่าจะกลับมากันในเรื่อยแหละเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ขายทุกๆคนสู้กันต่อไปค่ะเริ่มสร้างรอยยิ้มนะครับว่ากำไรตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับขออยู่ได้เป็นพอวันต่อวันเลยตอนนี้นะคุยกับน้องบ่ายสามโมง